สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Change Into Magazine วันนี้เราอยู่ที่วัดต้นฝนซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าใครดูเรื่องของกลิ่นกาสะลองช่อง3ที่วัดนี้ก็เป็นแหล่งการท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งวันนี้เรามากราบนมัสการท่านเจ้าวาดที่วัดนี้เลยค่ะนมัสการค่ะดิฉันเจ้าวาดท่านนามว่าอะไรอะคะพระมหาชลันโภริวัฒนโรค่ะวัดนี้มีตำนานมีความเป็นมาอย่างไรอะคะมีตำนานความเป็นมาก็คือเป็นวัดที่สมัยก่อนต้นเกวียนแถวนี้เยอะมากเลยค่ะพอสร้างวัดสร้างบ้านขึ้นมาก็ใช้คำว่าบ้านต้นเกวียนและก็วัดต้นเกวียนค่ะและมีความสำคัญก็คือเป็นวัดที่เป็นที่พักของการแห่พระบรมสารีริกธาตุจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาสู่ที่วัดต้นเกวียนเสร็จแล้วก็ไปเมืองเชียงใหม่เพื่อให้เจ้าเมืองสมัยนั้นนะค่ะเพื่อให้เจ้าเมืองและประชาชนได้ส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุศรีจอมทองค่ะอันนี้คือความสำคัญความสำคัญแล้วลักษณะสถาปัตยกรรมของเขาเรียกว่าเป็นอุโบสถหรือวิหารคะท่านเป็นวิหารครับเป็นวิหารเป็นวิหารเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณและก็เป็นโบราณสถานแห่งชาติขึ้นกับกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้วถือเป็นจุดท่องเที่ยวเลยหลังจากที่มีการทําละครของช่องสาไปแล้วใช่มั้ยคะคือมันความจริงมันเป็นก่อนหน้านั้นเอาว่าเป็นก่อนหน้านั้นก่อนคือวัดต้นเกวียนต้องเรียกว่าวัดต้นเกวียนค่ะแล้วก็มีชื่อเสียงมาก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งหลังจากนั้นละครเรื่องกลิ่นกาสะลองมาถ่ายทำก็ทำให้วัดเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมากขึ้นคนก็อยากมาเที่ยวก็ประมาณนั้นแต่ความจริงวัดมีชื่อเสียงมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะท่านคะถ้าใครที่เดินทางมาเที่ยววัดนี้จะได้อะไรกลับไปคะก็จะได้ดูเรื่องของความสวยงามเรื่องของสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณโบราณสถานแห่งชาติที่มีกรมศิลปากรมาดูแล1คือความสวยงาม2เรื่องความสะอาดฮะดูรวมดูได้เลยว่าสะอาดมากใช่ไหมค่ะ3ก็คือความร่มรื่นฮะความร่มรื่นคือหมายความว่าวัดอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นของเก่าสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณด้วยแล้วก็อนุรักษ์เรื่องของการปลูกต้นไม้ด้วยตรงนี้เราประมาณกี่พันปีได้คะถ้าให้เราไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงพันปีใช้คำว่าหลายร้อยปีหลายร้อยปีนะคะใช้คำว่าหลายร้อยปีหลายร้อยปีมาแล้วใช่ฮะแล้วสิ่งที่คนมาเที่ยวแล้วเขาได้ความสวยงามแล้วในเรื่องของธรรมะเวลาคนเข้าวัดก็ควรจะได้กลับไปพระอาจารย์คิดว่าน่าจะให้อะไรคนที่เข้ามาวัดนี้แล้วได้สิ่งที่เป็นธรรมะยึดเหนี่ยวจิตใจกลับไปอะค่ะก็คือเรื่องของความสันโดษความสันโดษภาษาพระท่านเรียกว่าสันโดษสันโดษปรมังคนังคือความสันโดษเป็นความสุขอย่างยิ่งความสันโดษในที่นี้หมายถึงว่าพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่คือเราไม่ต้องไปฟุ้งเฟ้อไปสร้างอาคารสูง5ชั้น10ชั้นหรือว่าไปสร้างอะไรมากมายเราดูแลสิ่งที่เรามีอยู่นี่ก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่เรามีอยู่ดูแลให้ดีที่สุดมันก็เป็นความสุขแล้วก็คือความพอใจสันโดษแปลว่าความสันโดษความสันโดษในที่นี้หมายถึงว่าพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราไม่ต้องไปค้นคว้าหาดาวอะไรที่ไหนเราอยู่กับธรรมชาติเราอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่ดูแลให้ดีก็มีความสุขแล้ววัดนี้นี่เห็นข้างหน้ามีเขาเรียกว่าเหมือนมีชาวบ้านมาตั้งจุดในการที่